ราจะไปคุยกับคุณธีรยุทธ์รองเลิศรัตน์นะครับในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินสวัสดีครับคุณธีรยุทธ์ครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณจุปันคุณจิตติมาครับครับเมื่อวานนี้ได้เสนอแนะข้อมูลนะครับที่ไปศึกษามานะครับผ่านสภาปฏิรูปแห่งชาติไปยังกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหลักๆที่เสนอไปนะครับแล้วก็นะครับจะถูกนำไปบรรจุไว้ในร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับคิดว่าประเด็นไหนที่น่าสนใจบ้างครับคุณธีรยุทธ์ครับความจริงประเด็นที่สำคัญที่สุดก็คือประเด็นแรกในเรื่องของจริยธรรมและธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับครับเพราะว่าประเด็นนี้เป็นหัวใจของการบริหารกิจการบ้านเมืองเลยนะครับคือก็คงจะเข้าใจตรงกันนะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไอ้ปัญหาทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของระบบราชการเราก็คือในเรื่องของการขาดธรรมาภิบาลนะฮะในการที่จะปฏิบัติหน้าที่อันนี้ก็ตั้งแต่ระดับสูงลงมาจนกระทั่งถึงระดับปฏิบัติเลยนะฮะครับแล้วก็นอกจากเรื่องของธรรมาภิบาลก็จะมีเรื่องอื่นๆอีกหลายเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นนะฮะครับนี่ก็สอดคล้องกันแล้วก็เรื่องประสิทธิภาพประสิทธิผลในการบริหารราชการของรัฐซึ่งเราจะต้องปรับเปลี่ยนไปสู่การทำงานที่มันให้ผลกับประชาชนมากขึ้นนะครับและให้ประชาชนได้มีส่วนเข้ามามากขึ้นในเรื่องการเข้าถึงบริการภาครัฐกับการมีส่วนร่วมของประชาชนก็เป็นเรื่องสำคัญนะฮะเพราะว่าถ้ายังมีปัญหาในเรื่องของการเข้าถึงบริการภาครัฐที่มันไม่เท่าเทียมกันอยู่หรือว่าที่มันมีการเลือกปฏิบัติอยู่หรือว่ามันไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลเท่าที่ควรเนี่ยบ้านเมืองมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเรื่องสำคัญอีกอันนึงก็คือเรื่องการจำกัดอำนาจบทบาทขนาดการขยายตัวของภาครัฐเนี่ยครับแล้วก็เรื่องความมั่นคงคือการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ภาครัฐและเรื่องสุดท้ายที่สำคัญมากเหลือเกินก็คือเรื่องการปฏิรูประบบงบประมาณและการคลังครับอันนี้เนี่ยนะครับเรื่องของการนะครับจัดยุทธศาสตร์การบริหารงานของภาครัฐนะครับก็มีผู้อภิปรายบอกว่ามันอาจจะมีปัญหาต่อความมั่นคงไม่ทราบว่าตรงนี้ในส่วนของตัวนั้นเป็นยังไงครับคุณธีรยุทธ์ครับความจริงคงไม่ได้อภิปรายว่ามีปัญหาต่อความมั่นคงนะฮะคือในความหมายก็คือในเรื่องของความมั่นคงนั้นเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของความมั่นคงที่เรามักจะบอกว่าถ้าพูดถึงเรื่องความมั่นคงก็มุ่งไปในเรื่องของการทหารบ้างหรือว่าความมั่นคงในเรื่องของของเศรษฐกิจบ้างแต่ว่าความจริงเรื่องความมั่นคงนั้นเนี่ยมันต้องมองในบริบทของภาพรวมนะฮะในบริบทของภาพรวมที่ไม่ใช่เฉพาะในเรื่องของความมั่นคงในเรื่องของกิจการทหารหรืออะไรนะฮะมันควรจะต้องครอบคลุมในเรื่องของเศรษฐกิจสังคมนะฮะแล้วก็รวมถึงในเรื่องของการทางทหารด้วยครับครับถ้าในส่วนของกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญนะครับนำข้อเสนอแนะของทางด้านของเนี่ยนะฮะเรื่องของการจัดการบริหารนะครับราชการแผ่นดินเนี่ยนะครับไปยกนะครับไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับในส่วนของสถานะของผู้ว่าของกำนันผู้ใหญ่บ้านตรงนี้จะอยู่ยังไงครับอ๋ออันนี้มันไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับก็คงอย่างที่ทราบพอเห็นเป็นข่าวนะฮะตั้งแต่เมื่อ2วันที่ผ่านมานะครับข่าวลือว่าจะมีการยุบภูมิภาคบ้างจะไม่มีผู้ว่าในอำเภออะไรอย่างนั้นเนี่ยนะฮะความจริงอันนี้มันไม่ได้อยู่ในข้อศึกษาโดยเฉพาะอย่างยิ่งของกรรมธิการบริหารราชการแผ่นดินเลยนะฮะเราเพียงแต่ว่าจะต้องดูในเรื่องของในเรื่องของความสัมพันธ์นะฮะระหว่างราชการบริหารส่วนกลางบริหารราชการส่วนภูมิภาคบริหารราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งในส่วนนี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีความชัดเจนแล้วก็สอดคล้องกับความเป็นจริงหรือสิ่งที่ควรจะเป็นนะครับเพราะว่ามันทางราชการบริหารส่วนกลางเองก็
มีหน่วยงานเข้าไปอยู่ในส่วนภูมิภาคเยอะแยะมากนะครับแล้วก็บางทีงานบางอย่างนั้นเนี่ยควรจะให้ทางส่วนภูมิภาคเขาเป็นผู้จัดทำเราก็ขออภัยที่ควรจะให้ส่วนท้องถิ่นเขาเป็นผู้จัดทำทางส่วนกลางก็ไปทำซะเองบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะครับหรือว่าไปเป็นผู้ตัดสินใจแทนทางท้องถิ่นเขาท้องถิ่นแทนที่ว่าเขาจะมีโอกาสที่จะพัฒนาที่จะดูแลที่จะแก้ปัญหาของท้องถิ่นเขาเองเนี่ยโอกาสอันนี้มันก็ลดลงไอการที่จะจะทำโครงการอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะต้องรออนุมัติจากส่วนกลางแล้วก็ถ้าส่วนกลางไม่เห็นด้วยท้องถิ่นก็ทำไม่ได้ทั้งที่มันเป็นปัญหาของท้องถิ่นตรงนี้ต่างหากที่เป็นจุดที่เราเห็นว่าควรจะต้องมีการนะวางในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลางส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่นให้ชัดเจนส่วนภูมิภาคเนี่ยก็ไม่มีอะไรที่จะต้องกังวลว่าเราจะไปเลิกส่วนภูมิภาคอะไรนะครับมันมีเป็นเรื่องที่เห็นว่าหน้าที่จริงๆของส่วนภูมิภาคนั้นเนี่ยก็คือการเป็นตัวแทนของส่วนกลางในการที่จะประสานนะระหว่างการขับเคลื่อนนโยบายของส่วนกลางกับการตอบสนองการแก้ปัญหาของประชาชนในท้องถิ่นนะฮะแล้วในขณะเดียวกันก็ต้องกำกับดูแลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อประกันความมีธรรมาภิบาลนะฮะอย่างที่ผมเรียนไปแล้วว่ามันมีความสำคัญแต่ภูมิภาคก็ต้องมีธรรมาภิบาลด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะทางท้องถิ่นอย่างเดียวนะฮะที่สำคัญก็คือไอ้บริการสาธารณะที่จัดทำกับให้ท้องถิ่นเนี่ยมันจะต้องเป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความเสมอภาคด้วยเพราะบริการสาธารณะเนี่ยมันไม่ใช่บริการเพื่อท้องถิ่นใดท้องถิ่นหนึ่งหรือว่าคนใดคนหนึ่งกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้นเนี่ยนะฮะมันเป็นเรื่องของส่วนรวมจริงๆครับครับก็เรียกว่าไม่ได้ไปแตะโครงสร้างเพียงแต่เข้าไปปฏิรูปนะครับเรื่องของอำนาจในการบริหารนะครับให้มันเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็เสริมธรรมาภิบาลเข้าไปให้มันรู้สึกว่าโปร่งใสแล้วก็จับต้องได้เป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานนะครับครับเพราะฉะนั้นหัวใจหลักของการที่จะนำไปสู่การปฏิบัตินะครับเรื่องที่นำเสนอไปเมื่อวานนั่นก็คือจะต้องมีกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดให้การปกครองตนเองออกมาครับอันนี้เป็นขั้นตอนต่อไปอาจจะยังเรายังไม่ได้เจาะลงไปถึงว่าจะต้องมีกฎหมายระเบียบบริหารราชการส่วนจังหวัดหรืออะไรนั่นยังไงเนี่ยนะครับแต่ว่ามันถ้ามันเป็นเรื่องที่จะต้องแก้กฎหมายก็จะต้องทำนะฮะถ้ามันเป็นเรื่องของการที่จะแก้ไขระเบียบมันก็ง่ายขึ้นนะฮะบางเรื่องอาจจะเป็นเรื่องของแนวทางในการที่จะจัดทำข้อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีที่จะให้มีมติลงไปนะฮะอันนี้ก็เป็นขั้นเป็นตอนที่เราจะดูไปว่าเราจะทำให้เรื่องนี้เนี่ยมันเป็นรูปธรรมขึ้นมาอย่างไรตรงนี้เป็นงานต่อไปที่เราจะต้องเริ่มทำตั้งแต่วันนี้ครับครับผมครับจะฝากอะไรไปยังพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับโดยสถานะตำแหน่งขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นเพราะว่าตอนนี้อย่างที่ท่านธีรยุทธ์บอกมาก็คือว่าหลายๆคนก็กังวลเพราะว่ามันมีข่าวมาก่อนหน้านี้อย่างที่บอกว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันอะไรจะต้องโดนยุบแน่จนบางพื้นที่เนี่ยต้องมีการออกมายื่นข้อเสนอผ่านผู้ว่าการจังหวัดมายังในส่วนของรัฐบาลตรงนี้จะให้พวกเราติดตามอย่างไรแล้วจะเข้าใจในสิ่งที่ทางในส่วนของนะครับคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินไปดำเนินการครับก็คงจะฝากว่าอย่าไปแตกตื่นกับข่าวลืออะไรเนี่ยนะฮะถ้ามีอะไรก็คงจะควรจะตรวจสอบกันดูก่อนแล้วเรื่องนี้ความจริงมันก็เกี่ยวพันไปกับเรื่องของคณะกรรมการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่นนะฮะซึ่งท่านประธานกรรมการท่านพงพยมวาสภูติท่านก็ได้ยืนยันแล้วว่าเรื่องนี้มันก็ไม่ใช่ เป็นเรื่องที่มีมูลความจริงนะฮะเพราะนั้นก็เห็นว่าขอให้เข้าใจว่าไอ้เรื่องงานปฏิรูปบ้านเมืองเนี่ยนะฮะมันเป็นงานที่จะต้องทำไม่ใช่เฉพาะในสภาปฏิรูปแห่งชาติไม่ใช่เฉพาะในกรรมธิการ18คณะนะฮะแต่ว่าข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนทุกระดับนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนกลางส่วนภูมิภาคส่วนท้องถิ่นรวมทั้งในเรื่องขององค์กรต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะฮะรัฐวิสาหกิจก็ดีนะฮะองค์การมหาชนอะไรก็ตามแต่อันนี้ก็จำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือแล้วก็จะต้องเป็นผู้มีส่วนในเรื่องของการที่จะปฏิรูปให้บ้านเมืองเนี่ยไปสู่ความเปลี่ยนแปลงที่มันดีขึ้น
ที่มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะฮะให้ประชาชนเขาได้รับผลประโยชน์ได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกันอย่างสะดวกอย่างรวดเร็วมากขึ้นนะครับก็คงจะฝากไว้กับข้าราชการกับเจ้าที่ของรัฐทั้งหมดด้วยครับครับขอบคุณท่านธีรยุทธ์มากครับที่เกียรติกับทางรายการขอบพระคุณครับขอบพระคุณค่ะท่านค่ะสวัสดีค่ะครับขอบคุณครับสวัสดีครับค่ะคุณธีรยุทธ์หล่อเลิศรัตน์นะคะสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะประธานกรรมาธิการบริหารราชการแผ่นดินค่ะครับเปิดข่าวเด่นจบ